รีบฟอร์มให้เสร็จรีบตั้งกันให้เสร็จแล้วรีบหารัฐมนตรีมารับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจให้เร็วๆเพราะประชาชนเนี่ยร้องกระจองงอแงกันแล้วว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยโอ้โหคุณเศรษฐกิจเป็นยังไงล่ะเศรษฐกิจคุณอ่ะโอ้ยไม่ไหวเหมือนกันคุณผู้ชมคะไปตรงไหนก็ซบเซาหาลูกค้าแทบไม่ได้ค่ะทางเฮิงเขาถ่ายภาพแชร์กันใหญ่เลยขายของไม่ได้เลยไม่มีคนเช่าแล้วเงียบเหงาจริงๆค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME คุณผู้ชมแน่นอนเขาบอกว่าเขาโอดครวญเหลือเกินนะคะประชาชนเนี่ยไม่ยอมควักเงินออกจากกระเป๋าเลยช่วงนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าต้องเผชิญกับภาวะสินค้าราคาถูกเข้ามาดั้มราคาซึ่งประธานสมาพันธ์ SME ไทยนะคะนายแสงชัยธีรกุลวณิชก็บอกว่านอกจากไทยจะสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันระยะยาวจะบานปลายกลายเป็นการล่าอาณานิคมรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่การทำสงครามต่อสู้เหมือนในอดีตที่ผ่านมาค่ะเอาฟังเสียงหน่อยค่ะถ้าเราปล่อยให้เป็นตามไปตามธรรมชาตินะครับ เราก็จะตกเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจของประเทศจีนวันนี้คงไม่ใช่เป็นเรื่องของสงครามการใช้อาวุธแต่จะเป็นเรื่องของสงครามเศรษฐกิจในการที่จะใช้กลไกทางการค้าทางการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงนะครับของประเทศในโลกออนไลน์หลายคนให้ข้อมูลนะไปถ่ายภาพมีคนหนึ่งก็แชร์เป็นห้างเก่าแถวบางลำพูมีคนไปถ่ายภาพมาลุงไม่มีคนเดินเลยไม่ต่างจากที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่เขาบอกอดีตส.ส.เขาโพสต์ให้การบ้านนายกรัฐมนตรีคนใหม่บอกว่าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหน่อยเหมือนเวลาไปเชียงใหม่อ่ะสมมติพอไปฮิตไปกันนะนักท่องเที่ยวไปแถวนิมันเหมินใช่ไหมเมื่อก่อนอุ้ยคนแห่คึกคักเนาะตั้งแต่เมื่อก่อนยังมีแค่ไม่กี่ซอยอ่ะเดี๋ยวนี้พอนิมันเหมินมันบูมมากอ่ะมันก็ไปตั้งหลายซอยก็ไปดูมาล่าสุดอ่ะมีแต่ป้ายติดให้เช่าว่างให้เช่าว่างให้เช่าทั้งนั้นเลยคราวเนี้ยทีมข่าวช่อง 7HD ก็เลยไปสอบถามประชาชนบอกรัฐบาลใหม่กำลังจัดโผรัฐมนตรีกันอยู่ชาวบ้านเนี่ยประชาชนเนี่ยอยากได้รัฐมนตรีสเปคแบบไหนที่คิดว่าจะช่วยได้ที่จะมาขี่ม้าขาวไม่ต้องนาลีผู้ชายก็ได้อ่ะฟังเสียงประชาชนเขาว่ายังไงอยากให้คนดีๆอ่ะค่ะมาดูแลในด้านนี้ค่ะแล้วก็มีความสามารถที่จะแบบทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้อ่ะค่ะอยากดูแลเรื่องทุกอย่างเลยค่ะเรื่องค่าน้ำค่าไฟแล้วก็อาหารการกินทุกวันนี้แพงมากค่ะอยากได้คนที่มีความสามารถแล้วครับแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็อยากให้เขาแบบดูแลรากหญ้าก่อนคนรวยๆก็รวยอย่างเดียวแต่ว่ารากหญ้านี้จะไม่มีใช้แล้วแบบว่าซื้อกันไปซื้อกันมาแค่นั้นเองไม่มีตังค์เก็บแล้วตอนนี้อยากได้คนหัวอกเดียวกันมาเป็นรัฐมนตรีไอ้พวกรวยๆนั่งอยู่บนรถเบนซ์ก็ไม่อะไรถูกไหมอยากได้คนที่แบบอ่ะหาเช้ากินข้ามขึ้นรถเมย์จะได้รู้ว่าคนเขาลำบากขนาดไหนปากกัดตีนถีบขนาดไหนนี่คุณผู้ชมคะโดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพเนี่ยมันสำคัญมากๆทั้งราคาน้ำมันค่ะไฟหลายคนบอกตรงกันเลยนะว่าให้รัฐบาลใหม่เนี่ยเร่งแก้ไขเป็นการด่วนเลยเพราะหากว่ารากฐานของไทยมีความมั่นคงใครจะมาล่าอนานิคมเราคงจะทำไม่ได้ที่ท่านแรกพูดแหละตอนนี้มันไม่ได้กลายเป็นอนานิคมแบบชนิดที่ว่าต้องถืออาวุธถือปงถือปืนอะไรไปลบราค่าฟันกันแล้วแต่มันเป็นอนานิคมทางเศรษฐกิจกลายเป็นเราตกเป็นเมืองขึ้นของเขาใช้ของก็ของของเขาพอไปซื้อของเขาเอาเงินให้ใครก็เอาเงินให้เขาคือจะบังคับบอกว่าอย่าซื้อของต่างประเทศนะแต่ว่าในเมื่อเขามาในราคาที่ถูกมากๆอ่ะถามว่าเงินในกระเป๋าเราอ่ะมันมีไม่เยอะเราก็จำเป็นต้องซื้อของถูกไงที่สำคัญโดนแฮกบัตรเครดิตด้วยเมื่อเช้านี้เองโอ้โหนี่เจ็บปวดมากเลยคุณผู้ชมต้องระวังกันนะคะเงินในกระเป๋าก็ใช้จ่ายคุ้มค่าที่สุดแล้วกันที่สำคัญคือรอแล้วกันรอรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ปรากฏคุณเศรษฐานั่งรัฐมนตรีเลยนะคุณไปนู่นมันไปไม่ได้